เจ้าของคาเฟ่พลเล่าวีลกรรมของลูกค้าที่เข้ามาพังร้านจนเละเทะ เป็นโพสที่ถูกแชร์ออกไปเป็นอย่างมากเมื่อมีคาเฟ่ดังแห่งหนึ่งในเขาใหญ่ได้เผยภาพสภาพร้านที่พังเละเทะจากเหล่าลูกค้าหลายรายแถมยังมีแคปชั่นติดตลกว่าที่เห็นรูปทั้งหมดนั้นเราไม่ได้เก็บเงินลูกค้าเพิ่มแต่อย่างใดเนื่องจากตามลูกค้าไม่ทนันอนอกจากนี้เจ้าของร้านอย่างราวีรกรรมของเหล่าลูกค้าเป็นรายบุคคลตามภาพโดยภาพแรกเป็นรอยจากกาแฟที่ลูกค้าสองคนทะเลาะกันเหตุเพราะฝ่ายชายถ่ายรูปไม่สวยฝ่ายหญิงจึงทำการสาดกาแฟใส่เต็มหน้าภาพที่สองเป็นภาพที่เก้าอี้ถูกพักล้มจนทำให้แตกเส้นแล้วหันมา มองหน้าพนักงานแล้วกลับบ้านไปทันทีภาพที่สามีลูกค้ายืนบนเก้าอี้จนทําให้ไม้หกักแถมยังตีเนียนกลับไปโดยไม่บอกไม่กล่าวภาพที่4เป็นภาพจานแตกแต่ลูกค้ากินต่อแบบเงียบๆจากนั้นกอยองขึ้นรถกลับบ้านไปทันทีจนทําให้หลายคนที่ได้เห็นพ์ดังกล่าวก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายทางนี้อยากให้ทางร้านฟอ้นฟองร้องค่าเสียหายและตําหนิการกระทําของลูกค้าแต่ละรายว่าทําแบบนี้แย่มากๆและสงสารทางร้านที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้